วิธีใช้เครื่องวัดความดันเอามาใส่ที่แขนนะฮะให้แนวนี้นะครับแนวเส้นแนวขีดตัวนี้นะฮะเนี่ยสามเหลี่ยมตัวนี้นะครับอยู่ตรงกลางนะครับตรงกลางแขนใช่ไหมนะครับแล้วก็รัดมานะพอประมาณนะครับแล้วก็รัดไม่ต้องแน่นมากว่าไม่ต้องแน่นมากครับพอดีพอดีนะฮะแล้วก็วางแขนนะฮะให้อยู่ในท่าที่สบายนะฮะแล้วก็กดสตาร์ทนะครับคือไม่ต้องเปิดเครื่องกดสตาร์ทได้เลยว่างั้นได้ครับมันก็จะโอเคอันนี้หมายความว่าโอเคที่รัดโอเคครับโอเคนะฮะอันนี้บัตรอาจจะอ่อนนะครับเปลี่ยนฐานได้นะฮะมันก็จะทำการวัดนะครับประมาณนี้ครับความดันสูงนะคะครับผมครับสูงนิดนึงนะฮะแล้วก็กดปิดครับจบครับเสร็จเลยขอบคุณมากค่ะ